This Time Podcast View the World via the is View Voice PBS World โรคเง่อออกมือเนี่ยมันจะมีคนที่เขา้าใจผิดกันเนยอะบางคนเลยบอกเฮ้ยเราเป็นเงาออกมือเนี่ยเราเป็นโรคหัวใจหรือเปล่าโรคเง่อออกมือเนี่ยกับโรคหัวใจเนี่ยมันคือคนละเรื่องกันลกลุ่มคนไข้ที่เป็นโรคเง่อออกมือเนี่ย <c oughs> กลุ่มนคนไข้กลุ่มนี้เนี่ยเขาจะไม่มีอาการเหล่านี้เลยเขาจะอยู่เฉยๆนั่งอยู่ในห้องแอร์เย็นๆแต่น้ำไหลออกมาจากมือเป็นหยดน้ำเลย ภาวะหรือว่าตัวโรคเงาออกมือนั้นนะ่ะพวกนี้เนี่ยผมพูดได้ว่าเจอเยอะมากๆเลยครับเราเจอได้ถึง2-3%ของประชากรเลยนะแต่ว่าอาการรุนแรงของแต่ละคนนั้นเนี่ยแตกต่างกันไปฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดตท,ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับพิฉันสุรีพรวงศิตพรค่ะ This Toy TV's is Podcast สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้เราพบกันเช่นเคยนะคะเราจะมาคุยกันถึงเรื่องของเหงื่อออกที่มือนะคะอ,ะอาจจะเป็นปัญหาของใครหลายๆคนได้บางทีตัวเองยังเป็นเองเลยนะ,ะเหงื่อออกที่มือเนี่ยไม่รู้ว่าผิดปกติหรือเปล่าแต่ถ้าตื่นเต้นทีไรหรือว่าแบบมีอะไรที่แบบว่าให้หัวใจเต้นแรงเนี่ยม,มาละอาการแบบนี้นะคะผิดปกติหรือเปล่าเดี๋ยวเราคุยกันกับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์เสียระลาวหทัยสัลยแพทย์ทรงอ เฉพาะด้านผ่าตัดสองกล้องคณะแพทยาศาสาตร์วชิรพยาบาลค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะครับสวัสดีครับค,คุณหมอคะคุยกันเรื่องเง่อออกมือดูเหมือนเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะมีอะไรต้องกังวลหรือว่าแบบมีอะไรที่ดูผิดปกติดูเหมือนจะทั่วไปทั่วไปใช่ครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยต้องต้องเกินก่อนเลยว่าโรคเง่อ,อออกมือเนี่ยมันจะมีคนที่เข้าใจผิดกันเยอะ,ะบางคนเลยบอกเฮ้ยเราเป็นเงอออกมือเนี่ยเราเป็นโรคหัวใจหรือเปล่า เลยเป็นสัญญาณโหัวใจไหมเพราะว่าอันนี้เป็นสิ่งที่คนค่อนข้างกังวลกันแต่ว่าอยากอยากจะต้องเกิดก่อนเลยว่าจริงแล้วโรคเงาออกมือเนี่ยกับโรคหัวใจเนี่ยมันคือคนละเรื่องกันนะครับแต่ว่าโรคหัวใจเนี่ยมันจะมีอาการอย่างนี้ฮะผู้ป่วยส่วนมากทุกรายเนี่ยก็จะมีอาการแน่นหน้าอกเจ็บแน่นหน้าอกนะครับแล้วก็มีอาการปวดร้าวบริเวณขึ้นไปที่ลำคอหรือแขนนะครับพวกนี้เนี่ยคนไข้มักจะมีอาการตอนที่ขณะกำลังออกกําลังกายเพราะว่าเลือดมันสูบฉีด ถูกไหมครับแล้วมันก็เลือดมันเลี้ยไม่พอมันก็เลยเกิดการขาดเลือดมาถูกไหมฮะอ่าพราเส้นเลือดมันตีบมันก็เลยเกิดอาการเหล่านี้<า>ผู้ป่วยบางรายอาจจะมีเหนื่อออกร่วมโดยได้หรือใจสั่นร่วมด้วยได้<า>แต่ต้องมีแน่นอกด้วยนะครับอ๋อถ้าตื่นเต้นนี่ก็ไม่ใช่ใช่ไหมอ่าไม่ใช่แต่ในทางกับการแต่ในกับการในตัวกลุ่มคนไข้ที่เป็นโรค<อ>เหนื่อออกมือเนี่ยกลุ<า>่มค,ค,คนไข้กลุ่มนี้เนี่ยเขาจะไม่มีอาการเหล่านี้เลยนะครับเขาจะอยู่เฉยๆนั่งอยู่ในห้องแอร์เย็นๆ แต่น้ำไหลออกมาจากมือโอ้ออกมาแบบเป็นหยดน้ําเลยขนาดนั้นเลยค่ะขนาดนั้นเลยขนาดนั้นเลยโ oh. อ้โหอาฉะนั้นฉะนั้นแปลว่าอะไรในกลุ่มคนไข้ที่เป็นโรคเงาออกมือเนี่ยกับตัวสัญญาจะอันนี้คนเรื่องกันค่ะนะครับฉะนั้นต้องดูอาการหลายๆอย่างรวมโดยได้แต่ว่าภาวะหรือว่าตัวโรคเง่ออกมือนั้นเนะ่ยโดยพวกนี้เนี่ยผมพูดได้ว่าเจอเยอะมากๆเลยครับ mm hmm. เราเจอได้ถึงสองสาเปอร์เซ็นของประชากรเลยนะก็ okay. พอสมควรเลยแหละใช่แต่ว่า อาการรุนแรงของแต่ละคนนั้นเนี่ยแตกต่างกันไปะนะครับบาคนอาจจะเป็นแค่มือชื้นๆนะครับเรารู้แหละมันผิดปกติเพราะว่าอะไรเราเล่นมือถือไม่ได้สมัยนี้็น <c oughs> สังคมมือถือ,อเราเล่นมือถือไม่ได้แต่ว่าบางคนอาจจะเป็นขั้นไปถึงขั้นน้ําไหลเข้าจากมืออุยแต่อันนี้คือแบบไม่เคยเห็นนะคุณหมอแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นไปได้ขนาดน,าน,นั้นจริงๆหรอเป็นไปได้ผมก็ไม่เคยเชื่อจนกระทั่งผู้ป่วยมาหาผมเยอะมากแล้วก็ผมก็ไม่เคยคิดว่าเฮ้ยมันเป็นกรนเทียขนาดนี้เลยเหรอ แต่จริงมันมีอยู่มันจะเป็นเขาจะมาด้วยอาการอยู่ดีๆเนี่ยน้ำก็ไหลออกที่มือไม่ใช่แค่ที่มือนะครับผู้ป่วยเนี่ยอาจจะเจอได้ทั้งที่บริเวณรักแร้หรือฝ่าเท้าผู้ป่วยผู้หญิงเนี่ยบางทีเขาใส่รองเท้าเนี่ยใส่ส้นสูงไม่ได้นะลื่นเง่ออกเท้าเงยออกเท้าปัญหาปัญหาใหญ่เลยใส่สวยไม่ได้เพราะว่ามันลื่นนิ้วจะเลยรองเท้ามาใช่หรือว่า จะใส่รองเท้าขึ้นมาปุ๊บถอดรองเท้าขึ้นมาโอ้โหจบเลยนะกลิ่นอบอวนตลบผุบอวนเลยอย่าได้เหยียบลงพื้นจะมีรอยเท้าตามประมาณนั้นอยแต่ว่าในกลุ่มคนที่ได้เป็นเง่อ,ออกมือเนี่ยส่วนมากผู้ป่วยก็จะมาด้วยชัดเจนเลยพวกนี้ก็เขาจะใช้ชีวิตประจำวันก็ขลํงบากครับอย่างเช่นเวลาเราจะเขียนหนังสือเล่นมือถือมันมันเล่นไม่ได้เพราะว่ามือเปียกหน้าจอมันเปียกหรือบางรายจะมีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันหรือการทำงานเช่นเป็น คนที่ต้องใช้มือเยอะๆ<ฮ>ะเช่นกลุ่มวิศวกร <c oughs> เขาต้องจับพวกแผงวงจรไฟฟ้า,าหรือว่าเป็นกลุ่มคนไข้ที่ต้องอใช้มือเยอะเช่นหมอนวดที่มาเจอผมนวดแล้วอยู่ดีๆเราไปนวดแผนไทยเอ้าหมอมือเปียกเสียหลักเลยนะครับนะเสียหลักเลยอยู่ดีๆเอ๊ะทำไมมือหลังหลังเราแฉะเลยซะงั้น <c oughs> ไม่ได้ร้อนใช่ไหมไม่ได้ร้อนเงื่อนไหลไม่ได้โดนยาหมองอะไรใช่ไหมไม่ได้โดนยาอเอออาจจะเป็นไม่ได้มือของหมอนวดเอใช่หรือว่าจะเป็นพวกกลุ่มคนไข้ที่ เป็นนักบาริสต้าชงกาแฟโอ,อ้โหเข็มทันทีเลยไว้เดียวก่อนอจริงเหรอพวกนี้อาจจะเกิดขึ้นได้ฉะนั้นฉนันผู้ป่วยในบางรายเนี่ยก็อาจจะมีผลต่อชีวิตประจำวันค่อนข้างเยอะหรือแม้แต่การทักทายการจับมือกัน <c oughs> เขาสูญเสียความมั่นใจไม่กล้าไม่กล้าจับมือหรือไม่ต้องพูดถึงการทํางานเลยกับแฟนเนี่ยจะไปจีบหนุ่มๆสาวๆพวกนี้เกิดในกลุ่มคนแค่ที่อายุน้อยพวกนี้จะไมกจะเกิดในคนแค่ที่อายุน้อยนะครับ อยู่ดีจะไปจับมือสาวหรือจับมือชายหนุ่มด้านมือเปียกถ้าอย่างนี้มาเดี๋ยวพาไปหาหมอเลยนะครับผมว่าอันนี้ก็จะค่อนข้างที่จะสงสัยที่จะเป็นโรคนี้แล้วคุณหมอแล้วอย่างนี้อะคือเราจะรู้ได้ไงว่ามันมันเยอะมากจนถึงขนาดว่าเอ้ยมันผิดปกตินะเพราะว่าอย่างที่คุณหมอบอกอ่ะฟังดูมันดูที่เราคุยกันมันเหมือนแบบหัวเราะได้เหมือนเหมือนจะขำนะแต่จริงๆคนที่เป็นเนี่ยเขาไม่ขำแต่ทีนี้สมมุติอย่างอย่างที่รีเป็น บางทีก็ตื่นเต้นเงือออกมือบ้างหรือว่าบางทีก็เงือออกเท้าบ้างใส่รองเท้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันลื่นๆก็มีแต่ไม่รู้ว่ามันต้องขนาดไหนถึงเรียกว่าผิดปกติผมว่าคาถามนี้ค่อนข้างดีเลยครับคําว่าเงือออกมือแบบไหนที่เรียกว่าผิดปกติอืมผมว่าหลักการก็คือภาวะเงือออกมือที่ผิดปกติก็คือการที่เขามีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจาวันอ่าขอ้อนึงละอ่านะครับเขาไม่สามารถทํางานหรือใช้ชีวิตได้ตามปกติ อันนี้แหละคือผิดปกตินะครับนะส่วนมากเนี่ยเราจะเจอมากผู้ป่วยเนี่ยอาจจะเกิดจากทานอาหารบางอยา่างก็อาจจะทําให้เกิดกระตุ้นทาให้เกิดได้หรือภาวะบ,บางอยา่างแต่ว่าโดยคนสม,มัติได้เป็นภาวะน,นี้อยู่ที่เฉยเขาก็เกิดละไม่สัมพันธ์เลยไม่สัมพันธ์กับอ,อ,อุณหภูมิการออกกําลังกายท่าทางพวกนี้เกิดได้หมดเลยอ๋ออย่างที่คุณหมอบอกตอนต้นว่าคือแม้กระทั่งอยู่ในห้องแอร์ห้องเย็นๆก็เหงื่อออกมือได้ถูกต้อง นั่งๆอยู่ก็ไหลออกมาเลยนะครับพวกนี้ก็เจอได้งั้นแสดงว่าความผิดปกติที่เกิดขึ้นของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันเพราะว่าอย่างสมมติรีรู้สึกว่าเฮ้ยมันออกอย่างเงี้ยแล้วให้รีทํางานไม่ได้อย่างเงี้ยเอ้ยอันนี้ผิดปกติของรีละแต่บางคนอาจจะยังแบบทํางานได้แต่มันไปทําให้ชีวิตประจาวันทําอย่างอื่นไม่ได้ใช่ถูกต้องครับความรุนแรงของแต่ละคนก็แตกต่างกันไปนะครับพวกนี้ก็มีมีผลเหมือนกันนะฮะ แล้วก็ส่ำที่สุดคือแต่ว่าอย่างไรก็ตามโรคภาะวะเงืนออกมือเนี่ยผมต้องพูดก่อนว่ามันแยกไปเป็นสองกลุ่มนะจะเป็นกลุ่มประเภทเรียกว่าปฐมภูมินะครับก็คือพูดง่ายๆคือเกิดด้วยตัวมันเองเอาพูดภาษาสับง่ายๆดีกว่าก็เป็นเงืนออกมือที่เ,เกิดขึ้นเองนะครับขอ,อย่างที่2คือเกิดจากมีโรคจริงๆต้องแยกก่อนต้องแยกกันก่อนค่ะในกลุ่มที่เป็นโรคจริงๆที่เราเจอได้เนี่ยมันก็จะเจอได้แต่คนไข้ที่เป็นหนึ่งคนไข้ที่เป็นไทรอยด์เป็นพิษ okay. บวาน นะครับตั้งคันนะครับหรือว่าเป็นโรคระบบประสาทหรือโรคมะเร็งบางชนิดผู้นี้เนี่ยมีการกระตุ้นที่จะไม่เกิดโรคพวกนี้ได้นะครับนี้นี้ต้องหาสาเหตุก่อนนะครับเมื่อไรก็ตาเมื่อเเจอสาเหตุเหล่านี้ต่อไปเนี่ยพอเราจัดการตัวโรคพวกนี้แล้วเราคุมอาการดีปุ๊บพวกเหงื่อพวกนี้จะหายไปเองครับอแต่ของข้าที่เป็นโรคเหงื่อมือที่เกิดจากภายในตัวเองพวกนี้มันเกิดจากระบบเส้นประสาทนะครับที่มัน อัตโนมัติเนี่ยมันกระตุ้นผิดปกติมันคือมันทํางานไฮเปอร์แอคทิวิตี้คือทํางานมากกว่าปกติพวกนี้มันส่งผลทาให้เกิดภาวะเง่อออกที่มากกว่าปกติมันจะออกที่มือใช่ที่รักแร้ครับแล้วก็ที่ฝ่าเท้าฝ่าเท้าหลักๆจริงๆส่วนมากที่คนไค้ได้มาหาผมเนี่ยมักจะมาที่มือและเท้าเป็นหลักรักแร้บางรายบางคนผมเคยเจอก็มีแบบเงาออกแค่หัวอย่างเดียวก็มี แต่ตรงอื่นก็ปกติใช่ตรงอื่นแห้งยีดียออกหัวพวกนี้ไม่ใช่ว่าทาข้อสอบไม่ได้นะนั้นั้นคนนี้คนละเหงอกันแต่ว่าผู้นี้เขามีปัญหาจริงจั้นแต่ว่าผู้นี้เจอน้อยโดยส่วนมากจะมาด้วยที่บริเวณเหง่อออกมือและเท้าเป็นหลักโอ้โหมันต้องมากจริงๆถึงถึงได้ก้าวออกไปหาหมอได้เพราะ ถ้าทนไหวถ้าคิดว่ามันไหม่อะเราก็จะไม่ไปหาหมอนะใช่ถูกต้องฉะนั้นผู้ป่วยที่เข้ามาปรึกษากันเนี่ยส่วนมากเขามีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันจริงๆค่ะนะครับผมว่าหลักๆเนี่ยตอนนี้ที่เจอมากคือปัญหาเรื่องมือถือ,อเล่นไม่ได้เล่นไม่ได้โอ้โหขนาดนั้นเหรอใจเย็นเพราะว่าพบในคนอายุน้อยเอาแล้วอย่างนี้คือเอออยู่ๆเขาก็เป็นหรือว่ามันมีปัจจัยสาเหตุเช่นอ่ากรรมพันธุ์ไหมเป็นไปได้ไหมอะไรอย่างนี้พวกนี้เนี่ยมักจะเป็นตั้งแต่เกิด เขาคุณแม่คุณพ่อเเนี่ยก็จะสังเกตลูกเขาเองอะนะครับที่ที่คือมาเป็นคล้ายๆกันเลยเขาเริ่มสังเกตเห็นแล้วว่าลูกเขามีเหงื่อผิวปกติแต่ว่าอาการไม่มากและพอลูกเขาโตขึ้นตอนหนึ่งในช่วงเข้าวัยรุ่นมันออกเยอะขึ้นเยอะขึ้นคือจริงๆถ้ามองว่าเป็นปัญหานะอันนี้ในความรู้สึกส่วนตัวเลยว่าคนที่ออกรักแร้เยอะๆที่แบบโอ้โหเสื้อเปียกชุ่มมันเนี้ยดูเขาน่าจะกังวลเยอะกว่าที่แบบจะออกที่มือด้วยซ้ำนะกลับกัน ส่วนมากคนที่ออกลักแร้เนี่ยมันก็ใช่แต่ว่าด้วยความที่ว่าบ้านเรามันเป็นเมืองร้อนมันค่อยไม่ค่อยมีผลมากเท่าไหร่แต่คนที่เหง่ออกที่มือเยอะๆเนี่ยมันมีผลเยอะโดยเฉพาะกลุ่มคนไข้ที่เป็นอ่าพวกนักเขียนนักวาดรูปเขาทํางานไม่ได้เลยพวกกราฟิกอะไรอย่างเงี้ยพี่โยชไม่เป็นปอะไรเงี้ยเนาะใช่ทำงานไม่ได้เลยพวกนี้เนี่ยกับการมีปัญหามากกว่ากลุ่มคนไข้ที่มาด้วยลักแร้ค่ะนะครับเออแปลกแปลกแต่ว่าแต่จริงเจอเยอะจริงๆผมก็เลยแบบว่าผมคิดว่าพวกนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะ แนะนําถ้าเจอก็แนะนํามาปรึกษากันได้มันร้ายแรงไหมคะคุณหมอจริงๆโรคนี้ไม่ร้ายแรงนะครับแต่พี่เหน่ว่ามันรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันมันก็น่าจะลาคาญกันอยู่บ้างแหละโดยทรงแล้วมันไม่มีผลต่อการเสียชีวิตหรือว่าทําให้เกิดมะเร็งอันนี้ไม่ใช่ถ้าเราถ้าเราตรวจดูแล้วนะว่ามันเป็นสายเตุจากตัวปฐมภูมิหรือว่าที่มันเกิดขึ้นเองที่ไม่เกิดจากสายจากภายนอกที่ทำให้มันเกิดขึ้นนั่นก็แสดงว่าคือ สมมุติถ้าใครสักคนหนึ่งเป็นจะเดินไปหาคุณหมอก็ต้องมีการวินิจฉัยคุณหมอจะวินิจฉัยยังไงคะในในการเริ่มต้นพวกนี้เนี่ยเราต้องเจาะเลือดดูครับเพื่อเช็คค่าไทรอยก่อนนะครับว่าค่าไทรอยมีทรอเราเป็นพิษไหมมีการทำฟล์มเมกเรย์ก่อนอนะครับแล้วก็มีการตรวจร่างกายเพื่อดูว่าเอ๊ะเรามีอาการอย่างอื่นที่เกี่ยวข้องกับทางเช่นอ่าหนึ่งจยตัวอย่างง่ายๆถ้าเป็นคุณไข้ที่เป็นไทรอยเขาตาเขาจะโปรงมาหรือคอโตเลยอันนี้เราก็จะเห็นแล้ว ือคนไข้ที่เป็นอุปปรปรสาทพวกนี้ก็จะมีอาการอย่างอื่นของท่านอุปปรรคร่วมด้วยอะไรเพราะม,มันเหงื่อออกหรือคนขไข้บางคนทีร่รับประทานยาอื่นเช่นยาของประเภทกลุ่มจิตเวะพวกนี้เนี่ยอาจจะทําให้เกิดเหงื่อออกได้ฉะนั้นก็ต้องเ<อ>ป็นการสบอัดตรวจทุกรายก่อนคนในคนไข้ที่เข้ามารักษาแต่ผู้ป่วยที่เข้ามาโดยส่วนมากเขาจะไม่มีไม่มีประวัติพวกนี้อยู่แล้วเขาจะมาด้วยเพียวๆเลยหรอใช่แล้วเวลาที่เขาเข้ามาคุณหมอเขาบอกยังไงครับุบยคุณหมอมันเหงื่อออกแบบ เยอะมากมันผิดมันเป็นอะไรไหมหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าใช่ครับเขาทุกคนก็จะเข้าเข้ามาปรึกษากันะนะครับอืแล้วคุณหมอก็ไปดูละเอาแหละไม่มีเกี่ยวกับเรื่องไทอรอยยาอะไรที่เมื่อกี้คุณหมอบอกว่ามาด้วยเพียวๆแบบนี้แล้วเราต้องรักษาหรือว่าต้องไปวินิจฉัยอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะจริงๆแล้วการวินิจฉัยของโรคนี้เนี่ยก็คือการตรวจร่างกายครับเมื่อใดก็ตามที่เราตรวจเลือดทุกอย่างปกติหมดพวกนี้เนี่ยส่วนมากมันจะเกิดจาก ปฐมภูมิคือเกิด,ดขึ้นในเองเน,นะครับฉ <ใน S 2> ะนั้นฉะนั้นเราต้องตรวจจากสาเหต,ตุภายนอกมดให้หมดก่อนเช่นดูเรื่องบาหวานว่าเป็นไหมดูเรื่องอไทรอยด์เป็นพิษไหมดูเรื่องอะมะเร็งมีไหมถ้าไม่<ช>มีพวกนี้ก็จะเกิดสาเหตุจากปฐมภูมิครับคือคนที่เป็นบาหวานไทรอยด์มะเร็งก็ไม่ได้ไหมายความว่าทุกคนจะเหงื่อออกมือหรือว่ามีอาการอย่างนี้มันแล้วแต่คนอีกใช่ไหมคะใช่ครับถูกต้องเลยครับ โอ้โหก็ต้องสังเกตตัวเองเนาะว่ามันมีอะไรที่ผิดปกติหรือเปล่าอย่างเช่นสมมติอาเป็นเบาหวานไปหาคุณหมออ่ะเราก็บอกคุณหมอได้เลยคือเป็นเบาหวานอยู่นะด้วยคุณหมอก็จะวินิจฉัยได้ง่ายขึ้นละว่าผลมาจากการที่คุณเป็นเบาหวานใช่ครับจริงๆแล้วเนี่ยอาเบาหวานก็ต้องดูด้วยนะถ้าสมมติเราเป็นเบาหวานแล้วเราคุมได้ดีทุกอย่างได้ดีเนี่ยอาจจะเป็นโรคเเงื่ยออกมือด้วยก็ได้ฉะนั้นมันต้องมาดูก่อนอนยะ่างเช่นเะบาหวานเราไม่ได้คุมอ, okay, อแล้วมีภาวะน้ําตาลหรือว่าคุมแล้วเกิดภาวะน้าตาลต่ำเกิดใจสั่น มีเหงื่อออกมือนะครับมีน้ําตาลตกพวกนี้ก็เราก็จะมีสาเหตุแล้วอ,อันนี้มันก็จะมีลักษณะของแต่ละโรคที่แตกต่างกันไปที่เราต้องมาสบาวัตนะครับทีละคนทีละคนนะครับซึ่งแต่ละคนน่ยมีความแตกต่างกันไปแต่วิธีการรักษามันจะเหมือนเหมือนกันไหมคะถูกต้องครับในกลุ่มเือนไข้ที่เป็นโรคเหงื่อออกมือเนี่ยการรักษาเนี่ยมีหลายวิธีมากๆานะครับโดยส่วนมากวิธีที่ง่ายที่สุดเลยผมพูดเลยสเปรย์ฮะส,สเปรย์ฉีดมือ มีด้วยหรอมีมีมีขายช้อปปี้เต็มเลย <laughs> ขายช้อปปี้เต็มเลย <c oughs> เออพวกนี้เนี่ย <c oughs> เขาเรียกจะมีสานเขาเรียก <c oughs> ว่าอลูมิเนียมคลอรด์พวกนี้ไม่จะเป็นฉีดสเปรย์ทามือนะครับในกลุ่มคนไข้ที่มีอาการแต่ว่าลองคิดดูว่าพอเราสเปรย์เสร็จปุ๊บพอสเปรย์หมดเป็นไงมาใหม่อ๋อฉะนั้นมันอาจจะเหมาะก,กับกลุ่มคนไข้ที่อาการน้อยๆน,น,นะครับที่ไม่ได้มีอาการหนักนะครับจนกระทั่งไปเริ่มไม่มีเรื่องยาทานขึ้นมาเป็นยาเม็ด จะเป็นกลุ่มแอนตี้คลร์รินจิกพวกนี้เนี่ยจะเป็นทานเพื่อลดการสร้างน้ำของร่างกายพวกนี้มันก็จะทำให้น้ำมันในร่างกายมันแห้งหนะครับฉะนั้นในากางกับการพกยาพอมันยาเม็ดปุ๊บม,มันเริ่มมีผลข้างเคียงละอ,อาจจะมีเป็นไงท้องขูกเพราะว่าเราลดน้ำใช่ไหมใช่ใช่น้ำหรือว่ามีปากแห้งนะครับอาจจะมีอารมณ์หงุดหงิดง่ายนะครับพวกนี้ก็จะมีเริ่มเข้ามาไม่กินยาเม็ดต่มหรือว่าจนกระทั่ง มีจนไปถึงการฉีดบท็อกคุณหมอเออที่เราฉีดหน้ากันแหละท<อ>่ามันตึง<อ>เขาก็ามีการฉีดบท็อกเข้าที่มือ,อเพื่อบล็อกต่อมเหนือ่อเพื่อป้องกันไม่ให้เหนื่อออกโอ้ พวกนี้ทาได้ทําได้แต่ไม่ได้มาฉีดมันต้องฉีดทั้งมือนะฉีดที่แบบโอ้โหหมดไปหลายหลอดเหมือนกันนะนะครับนะนจากฉีดมือเป็นฉีดหน้าแนลฉะนั้นเนี่ยแพงกว่าฉีดหน้าแน่นอนอเพราะว่าหมดหลายหลอดเพราะฉีดทั้งสองมือสองฝอง่งฝ่ามือ,อนะครับข้างละหนึ่งเซนนะครับพวกนี้เนี่ยโอกาสเนี่ยที่จะกลับมาเป็นซ้าสูงเพราะว่ามันอยู่ได้แค่ประมาณ6เดือนพอหลังหกเดือนปุ๊บคนไข้ก็จะกลับมาเป็นซ้ำอ้าว อ้าวฉะนั้นวิธีการที่จะทาให้โรคนี้เนี่ยหายขาดนะครับโดยส่วนมากคือมีวิธีการเดียวคือวิธีการผ่าตัดผ่าตัดใช่เงือออกที่มือก็ผ่าตัดที่มือเนี่ยน,นะคะไม่ใช่จริงๆแล้วเนี่ยเราเข้าไปผ่าตัดเส้นประสาทที่ทํางานผิดปกตินะคะที่ทาํางานมากกว่าเกินปกติตรงเนี้ยเส้นประสาทเนี่ยมันจะอยู่ในช่องทรงอกอยู่ข้างหลังค่ะนะครับเราจะเข้าไปตัดเส้นประสาทตาแหน่งนั้นนะครับบริเวณช่องซี่โครงที่4ี่ห้าเล็กๆนะครับทั้งสองข้างพวกเนี้ยหลังผ่าตัดเนี่ย มันจะเห็นผลทันตาเลยว่ามือจะแห้งนะครับมือจะจแห้งโลชั่นนะต้องมาแล้วโลชั่นต้องเข้าแล้วอา่าโลชั่นต้องมารือบาอะไรตลกมากบอกเกิดมาชีวิตนี้แบบว่าไม่เคยใช้โลชั่นเลยมีแต่ผ้าเช็ดมือเพราะมือเปียกออพอผ่าเสร็จปุ๊บมือแห้งขนาดต้องไปหาซื้อโลชั่นมาทาแทนเอ้ยคุณหมอมันดูมันเป็นเหล่องเรื่องที่แบบเหลือเชื่อจริงๆนะคือแบบแค่ถัดเส้นประสาทเนี่ยนะใช่ใช่ครับจริงๆแล้วก็ผมบอกเลยว่าการผ่าตัดไม่ได้น่ากลัวอีกต่อไปนะคนก็คิดว่าโหถ้าผ่าตัด เส้นประสาทโอ้โหฉันจะเป็นอะไรไหมันจะเป็นแผลผ่าตัดใหญ่ไหมห้าเ้น้แบบว่าเป็นคืบเลยหรือเปล่าค่ะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราอยู่ในมือที่ดีเนี่ยนะครับมันสามารถทาผ่าตัดสองกล้องได้อ๋อแผลเล็กๆแผลแค่เซนเดียวกับบ้านได้เลยวันรุ่งขึ้นนอนขึ้นกลับบ้านได้เลยก็มขอนิหนึ่งนิดหนึ่งสักวันรุ่งขึ้นค่อยกลับแล้วกันขอดูดูก่อนดูก่อน นะครับแผลข้างละหนึ่งซนเมตรบริเวณใต้ลักแร้เพราะมันอยู่บริเวณกลางละอ๋อเจาะเข้าไปใช่สอดกล้องเข้าไปใช่แล้วเข้าไปตัดเส้นประสาทนะครับแผลจุดเดียวละหนึ่งเซนสองข้างนะครับและถ้าไม่มีอะไรพรุ่งนี้เนี่ยก็สามารถกลับบ้านได้คําว่าไม่มีอะไรก็คือปกติใช่หมายว่าไม่ไม่มีเช่นไม่มีเพราะว่าแทรกซ้อนเกิดขึ้นหลังผ่าตัดโดยรวมอาการดีผู้ป่วยเจ็บลดลงฟีเมกซเลดีหลังผ่าตัดพรุ่งนี้ก็ กับบ้านได้มันสามารถที่จะเอไม่มีอะไรได้แบบแป๊บเดียวเองเหรอคะใช่ทุแล้นพวกนี้เนี่ยมันเห็นหมดทันตาเลยโหคือเขาเรียกอะไรํำคาญใช้ชีวิตยากมาตั้งนานตัดจุกแห้งสนิทกลับมามีโลชั่เออใช่โลชั่ครับกลับมามีความมั่นใจหนึ่งครับกลับไปเช็คแคนคนที่บ้านแล้วมือแห้งแล้ะมือนั่งมองไม่มีน้ํไหลแต่มันเป็นความสบายใจของคนที่เขาเป็นิใช่บางคนเขาเป็นทุ้งจริงๆครับบางคนผมผมอาจจะเล่าให้ฟังว่ามีมีผู้ป่วยรายหนึ่ง ตลกมากเขาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นอาชีพช่างกล้องเขาบอกว่าเขาเนี่ยเคยเกือบตายเพราะว่าต้องขึ้นไปปีนผาถ่ายรูปอมือเปียกลื่นเฮ้ยอ,นนอันนั้นอันตรายจริงๆนะใช่เรอาก็คิดว่าเออเว้ยช่างกล้องด้วยดีฉะนั้นก็อโอเคเอามาพามาะนะครับ ปรากฏว่าก็หลังผ่าตัดไปก็แห้งสนิทมือติดเลยทีนี้มือติดเลยทาโรชั่นลื่นแทนอ๋ออ๋อแล้วถ้าเกิดผ่าตัดแล้วมีอะไรคําว่ามีอะไรนี่คืออะไรคำว่ามีอะไรก็คืออย่างเช่นพวกนี้ยอย่างเช่นผมพูดพูดตรงๆเนาะก็คือการผ่าตัดมันไม่มีในร้อยเปอร์ซ็นในโลกอยู่แล้วค่ะแต่ว่าภาวะแทรกซ้อนหนักที่จะเกิดขึ้นหลังผ่าตัดพวกนี้มันเกิดน้อยกว่าหนึ่งเปอร์เซ็นเช่นมีเลือดออกมากต้องมาตัดซ้ําซ้อนหรืออะไรก็ตามพวกนี้เกิดน้อยมากน้อยมากแต่มันมีแต่มันมีเพราะว่า มันเหมือนกับว่าเราผมก็จะคุยกับคุณค่เสมอนะครับว่าไม่ว่าเราจะทําการผ่าตัดหรือทําอะไรก็ตามเนี่ยมันไม่มีใครรู้หรอกว่าอนาคตมันเป็นยังไงมันผมเนี่ยเดินข้ามถนนเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าผมจะโดนรถชนตายหรือเปล่าเอาคุยตรงๆละถือว่าเราเราก็ไม่รู้อนาคตจะเป็นยังไงแต่ว่าเราทําเต็มที่กับทนไ่้ทุกรลยอยู่แล้วฉะนั้นอะไรจะเกิดเนี่ยเราทําเต็มที่แล้วฉะนั้นพอมาเซฟซ้อนหนักถามว่าม่มี แต่ผมอบไว้ก่อนนะชีวิตผมยังไม่เคยเจอนะแต่ว่าแต่ว่ามันมีอยู่แล้วมันอาจจะมีแหละไม่งั้นมันคงไม่มีเคสอะไรที่ให้ให้คุณหมอได้ใช่ฉะนั้นมันแต่ว่าโอกาสมันน้อยกว่าหนึ่งเปอร์เซ็นเอาแหละสบายใจได้อืมแต่แต่ว่าคือมันผ่าตัดเสร็จปุ๊บโอ้ยสบายแล้วไม่มีทางกลับมาเป็นอีกได้เลยใช่ไหมคะใช่โดยส่วนมากผู้ป่วยทุกรายใช่ผู้ป่วยแต่ว่าถามว่ามีอ่ะมัามีมีบ้างบางคนแต่ว่าน้อยผู้นี้อากาศก็เป็นน้อยแต่ภาวะแทรกซ้อนที่น่ากลัวกว่านั้นดีกว่า ผมว่าภาะวะแทรกซ้อนที่น่ากลัวของกลุ่มคนไข้กลุ่มโลกนี้เนี่ยที่เขาต้องมาเชิญคือภาะวะเหงื่อทดแทนอะไรอ่ะคือเหงื่อทดแทนคุณหมออุ้ยสับใหม่อีกแล้วอ่าภาวะเหงื่อทดแทน<อ>สมมติเราผ่าตัดไปนะครับเราตัดเส้นประสาทเหงื่อออกที่มือไปอ่าเรานึกภาพตอนนี้เส้นประสาทเราโดนตัดละถูกไหมเหมือเหงื่อ,ม,อมือแห้งสนิทเลยออืสิ่งที่เกิดขึ้นคือร่างกายเราสมมติง่ายๆอากาศมันร้อนอ่าร่างกายเราสั่งเหงื่อจงออก เพราะว่าเหงื่อมันมีหน้าที่เพื่อระบายระบายความร้อนเพื่อให้ร่างกายเราเย็นลงค่ะร่างกายเราสั่งปรากฏไม่ออกไม่ออกเพราะเราตัดไปละอ๋อมันไม่ได้แค่ว่าหยุดที่มือหรือหยุดที่เท้าที่ใช่แต่ตำแหน่งอื่นมันทํางานมันยังทํางานอยู่แปลว่าอะไรผู้ป่วยอาจมีภาวะเหงื่อออกชุกเฉยคือไปออกที่บริเวณลําตัวและต้นขาได้เอ้ามันก็ออกปกติอยู่้วไม่ใช่หรอมันออกมากกว่าปกติ มาออกมากกว่าปกติเข้าไปใช่ก็เพราะมือมันไม่ออกร่างกายเฮ้ยแต่มืออยู่ร้อนนะเออแต่เหงื่อมันไม่ออกคือร่างกายก็ตุ้นอีกร่างกายก็ตุ้นอีกร่างกายก็ตุ้นอีกอ่าะปรากฏว่ากลายเป็นตัวเปียกแทนคือร่างกายของเราพยายามที่จะทำงานหน้าที่ของเขาแล้วแหละอ๋อเข้าใจละคือภาวะที่เหงื่อออกที่มือที่คุณหมอบอกว่ามันผิดปกติอ่ะส่วนอื่นของร่างกายมันก็ออกเหงื่อก็ออกปกตินั่นแหละแต่ที่มือที่เท้าที่รักแร้อาจจะแบบเยอะ กว่าปกติแต่พอไปตัดเส้นตรงนั้นปุ๊บไอ้ตรงที่จุดหลักๆมันหยุดไอ้ตัวอื่นมันก็เลยแบบฉันจะไปทางไหนล่ะก็เลยแบบจะเข้าใจอย่างนั้นก็ได้ครับแต่ว่าเหมือนกับว่าร่างกายเราสั่งทํางานปุ๊บร่างกายเราก็ทํางานแต่ว่าตรงนี้มันมันโดนหยุดไปละร่างกายคิดว่ามันไม่ทํางานร่างกายก็เลยสั่งให้มันออกมาอีกมันก็ไม่ทํางานร่างกายก็สั่งอะไรอีกแต่ตำแหน่งอื่นมันยังทางานปกติอยู่มันก็เลยเกิดเหงื่อออกแทนแล้วอย่างนี้ทาไงผู้ป่วยพวกนี้เนี่ย บางมันเจอได้หลังผ่าตัดประมาณ 10- 3ถึงสเซนนะครับซึ่งเจอได้ซึ่งภาวะพวกนี้เนี่ยอบอกไม่ได้เลยว่าระดับความรุนแรงจะมากหรือน้อยอย่างไรแต่อะไรก็ตามมันก็จะม,มีวิธีการรักษามันอยู่หลังผ่าตัดเมื่อใดก็ตามที่ผู้ป่วยที่จะเจอ,อเงื่อออกในคนไข้กลุ่มนี้ผมก็เคยถามผู้ป่วยหลายคนเหมือนกันที่ผ่าตัดไปแล้วเกิดภาวะเงือเ่อชดเชยและผมถามว่าชีวิตน,นี้คุ้มไหมเนี่ย<อ><อ>แบบว่ามืออยู่แห้งนะ<อ>แต่ว่าการเป็นต้นขายุ่เปียกคุ้มหรอเขาทุกคน ที่ยังผ่าตัดกับผมไปเขาพูดว่าคุมเพราะว่าเขาเปลี่ยนชีวิตเขาเขามีปัญหาที่มือจริงๆเขาอยู่มือมาได้ยี่สิบปีแต่แค่ต้นขาเนี่ยอยู่ได้อ๋อคือบางทีถ้าเกิดไม่งั้นก็ใส่แบบเขาเรียกว่าอะไรอะแต่มือคือมันต้องทํางานนะอ,องหยิบจับนู่นนี่นั่นใช่ฉะนั้นฉะนั้นเขาก็มีความลาบากซึ่งเปลี่ยนไปไหนเขาก็าแฮปปี้กับการที่จะเข้ารับการผ่าตัดค่ะ ฉะนั้นผู้นี้ก็จะเป็นภาวะแทรกซ้อนที่สาคัญที่ผู้ป่วยที่โรคกลุ่มนี้ที่แต่ศึกษาผ่าตาัดอนี้ต้องรู้แต่ว่าถ้าแต่ว่าอย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นการรักษาแบบไหนพวกนี้เนี่ยมันอาจจะมีภาวะแทรกซ้อนของมันอยู่แล้ว<า>นะครับแต่บางรายก็ไม่มีโดยส่วนมากผู้ป่วยก็จะไม่มีนะค<า>่่ะอาจะมีแค่กลุ่มประมาณสิบถึงยี่สิบเปอร์เซ็นที่เราแจ้งไปว่ามีนะครับอืมว่าฟังดูเราก็แบบยังมีอะไรอีกหลายๆเรื่องที่แปลกๆให้เราได้ ได้รู้เหมือนกันนะคะเนี่ยว่าเหงื่อออกที่มือคือเออมันเยอะจริงๆสําหรับคนที่เป็นทีนี้หลังจากนั้นก็คือต้องดูแลอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะเขาต้องทานยาไปด้วยไหมหรือว่าผ่าตัดแล้วก็จบเลยยาไม่ต้องอะไรทั้งสิน้นหลังจากการผ่าตัดเนี่ยมไม่ต้องทานยาครับนะครับ จริงๆแล้วก่อนผ่าตัดเนี่ยโดยส่วนมากก็ไม่ต้องทานยานะฮะเดียวเว้นว่าผู้ป่วยอยากจะลองทานยาดูก่อนว่าดีขึ้นไหมนะครับโดยส่วนมากก็คือผู้ป่วยให้ขอผ่าตัดเลยเพราะเขากลัวผลข้างเคียงจากยานะครับแล้วก็น่าจะอย่างนั้นนะแล้วก็หลังผ่าตัดเสร็จก็คือไม่ต้องทานยาใช้ชีวิตประจำวันตามปกติเลยครับค่ะเหมือนเหมือนคนทั่วไปเลยนะครับแต่เพียงแต่บอกลามือเปียกอีกต่อไปเออเฮอมาใช้โลชั่นแทนอ่าประมาณอุ้ยโลชั่นลื่นกว่านะจริงๆทุกวันนี้ไม่มีโอกาสได้ ได้เหงื่อออกมือเพราะว่าใช้อ,อ,กอลกอล์สเปย์มือตลอดจนมือตอนนี้แห้งหมดแล้วจริง,รงๆเราก็ต้องยังต้องอยู่กับมันต่อไปนะคะกับโควิดเนาะอ๋อแต่ว่าอันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรที่น่ากังวลถ้าเกิดผ่าตัดแล้วสําหรับคนที่เป็นที่เผชิญกับตรงนี้อยู่แต่ถ้าทั่วไปอย่างเราๆไม่ต้องนะคะไม่ต้องแบบอยากไปตัดเดี๋ยวเจอ <c oughs> เพราะว่าอันอย่างอื่นแทนใช่ถูกต้องไม่คุ้มนะ,ะนะคะอันนี้ก็ฝากไว้แล้วก็สําหรับ คุณผู้ฟังนะคะที่อยากจะได้ความรู้เพิ่มเติมนะสามารถที่จะไปปรึกษาหรืออะไรก็แล้วแต่โดยความรู้เรื่องนี้เนี่ยผ่าตัดปอดหรืออะไรเงี้ยได้ได้ที่เพจ Facebook ของอาจารย์ด้วยนะคะที่เอ่อ b o o k ผ่าตัดปอดคุณหมอจะมีข้อมูลมีบทความลงอยู่ตลอดเลยใช่ไหมฮะใช่ครับเรามีข้อมูลแล้วก็อัปเดตข่าวสารผู้ป่วยคนไหนที่ต้องการจะปรึกษาด้านการผ่าตัดหรือว่าจริงๆแล้ว หรือผู้ป่วยคนไหนเคยผ่าตัดที่อื่นมาก่อน<ะ>และมีปัญหาลําบ่าตาก็สามารถเข้ามาสอบถามได้เช่นผ่าตัดไปแล้วเจออย่างนี้ไม่มั่นใจหรือว่าจะปรึกษาเช่นผ่าตัดไปแล้วต้องทํำยังไงต่อ<ะ>เรามีบทความแล้วก็เราจะมีคู่มือการดูแลหลังผ่าตัดอยู่<ะ>ให้ผู้<ะ>ให้ผู้ป่วยสําหรับทุกคนเลยไม่จะ,ะเป็นต้องรักษากับผมนะร<ะ>ักษาที่ไหนก็ได้เข้าไปศึกษาความรู้กันได้ครับอ๋อแล้วถ้าเกิดสมมติอยากคุยกับคุณหมอคุณหมอแบบปรึกษาคุณหมอเลยว่าเดี๋ยวนี้โซเชียลเราก็ใช้เป็นประโยชน์นะคะขี้เกียจไปโรงพยาบาลคุยกับ คุณหมอได้ไหมอะไรอย่างนี้ได้ครับแล้วก็จะมีทางช่องหนึ่งเรียกว่า Line Official นะครับค,คือ a d lung surgery th นะครับค,คุณเนี้ยสามารถเข้ามาสอบถามผ่านทางไาลนา์ได้เลยนะครับก็จะมีทีมงานผมคอยตอบอยู่ะนะครับบางทีผมก็ตอบเองเหมือนกันะนะครับสามารถปรึกษาได้เลยว่า,าตรวจเจอโรคนี้มามควรจะต้องผ่าตัดดีไหมหรือควรจะรอดูก่อนหรือควรจะทานยานดูก่อนหรือหลังผ่าตัดไปเราเจอปัญหาอะไร แล้วอยากจะแก้ไขอย่างไรอ,อันนี้เข้ามาปรึกษากันได้ครับค่ะอ่าอันนี้ก็ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายไม่ได้มีอะไรเป็นแนวทางให้สําหรับใครที่อยากจะปรึกษาคุณหมอก่อนเผื่อว่าเอ๊ะไม่แน่ใจคือจริงๆหลายคนกลัวเรื่องการผ่าตัดถ้ามีคําว่าผ่าตัดปึ๊บจะแบบอืมลังเล กลัวนะคะอ่ะอันนี้ฝากไว้สําหรับคุณผู้ฟังด้วยแล้วถ้าเกิดมีปัญหาเรื่องของเหงื่อออกมือก็คุยกับคุณหมอได้ในไลน์ออฟฟิเชียลนี้ได้เลยหรือว่าขานเขาบานทาง a c e b o o กก็ได้นะครับผ่าตัดปอดนะฮะ,ะมีข้อมูลเยอะแยะเลยนะคะเข้าไปดูกันได้ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณหมอศิราค่ะที่มาร่วมพูดคุยในรายการนะคะค่ะสวัสดีค่ะครับขอบคุณครับหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะกับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะ แล้วก็ขอบคุณที่ติดตามรับฟังด้วยนะคะพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ This Toy PBS Podcast is PBS อาการเหงื่อออกเป็นคราบหรือหยดเลือดอาการนี้น่าเป็นห่วงมากน้อยเพียงใดมีสาเหตุจากอะไรแพทย์หญิงชินมนัดเลขวัตประชาสัมพันธ์สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยมาบอกให้รู้ครับภาวะนี้เนี่ยเป็นภาวะที่มีจริงนะคะแล้วก็สามารถเกิดขึ้นได้เพียงแต่ว่า โรคนี้หรือภาวะนี้เนี่ยพบได้ไม่บ่อยนะคะเพราะว่าคือว่ากันไปแล้วเนี่ยทั้งโลกเนี่ยก็มีรายงานเนี่ยไม่ถึงหนึ่งร้อยเคสนะคะก็คือไม่ถึงหนึ่งร้อยคนผู้ป่วย <S 1> <S 1> <S อาจจะประมาณอ,อ,อยู่ในช่วงสักสามสิบหกจนถึงสักสี่สิบกว่าเคสนะคะทั้งในโลกนี้ <S 1> <S 1> <S มันสามารถเกิดได้ค่ะแต่ว่าหมอไม่อยากจะใช้คำว่ามันเป็นเหงื่อออกอย่างเดียวเพราะว่าคือนะปัจจุบันเนี่ยคือมันก็ไม่ทราบว่า ทำไมมันถึงเกิดแบบนี้นะคะแต่ว่าก็เป็นไปได้ว่าจะเป็นจากเหงื่อหรือไม่ใช่เหงื่อก็ได้นะคะ <c oughs> อย่างเช่นอย่างกรณีที่สมมุติว่าบางทีร่างกายเนี่ยอาจจะมีความเครียดจากอะไรสักอย่างหนึ่งหรือไม่ว่าจะเป็นทั้งความเครียดทางกายหรือความเครียดทางใจนะคะ <c oughs> คือระบบประสาทเราเนี่ยมันก็จะเหมือนเพิ่มกันสุดฉีด หรือเพิ่มเขาเรียว่าความดันอย่างเงี้ยนะคะซึ่งในในกรณีบางท่านเนี่ยถ้าสมมติว่าเส้นเลือดเนี่ยเขาอ่อนแอคือมันก็อาจจะมีการรั่วของคือเม็ดเลือดอะนะคะจากในเส้นเลือดปกติน,นะคะออกมาที่บริเวณผิวหนังที่อาจจะมีความอนะ่อนแอนั้นนี่คือเป็นสมมติฐานที่ว่าทำไมมันถึงเกิดได้นะคะ อย่างบางทีก็เลยจะไม่ได้เห็นไงคะว่าคือตามผิวหนังเนี่ยมีแผลอะไรเพราะว่าผิวหนังเขาก็ปกติเหมือนทั่วไปแต่ว่าอยู่ๆเหมือนเลือดมันรั่วออกมาอืคืออาจจะเป็นแบบก็เรียกว่าเออรั่วออกมาผ่านทางต่อมเหงื่อหรือทางเปิดของต่อมเหงื่อได,ได้หรืออาจจะรั่วมาจากทางที่เป็นเหมือนเออเขาเรียกว่า บริเวณผิวหนังที่อ่อนแออย่างเงี้ยค่ะ,คะเพราะว่าคือเล้นเลือดก็จะอยู่ในผิวหนังนะคะดังนั้นพอเวลามันรั่วออกมามันก็รั่วผ่านผิวหนังถ้าผิวหนังอ่อนแอมันก็รั่วออกมาเห็นข้างนอกคือภาวะนี้นะคะเขากเกิดมาตั้งแต่ก่อนตั้งแต่ปีสองพันคือหมายถึงว่าเกิดมาเออนานมากแล้วคือแต่ก่อนพอเวลาเห็นเลือดออกทางตาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ,คะเขาก็เลยจะภาษาอังกฤษเขาจะเรียกโรคนี้ว่าเออสติกมาตา หรือถ้าถ้าเป็นภาษาไทยเนี่ยก็เรียกว่าเหมือนตราบาปมืนคล้ายๆความเชื่อทางศาสนาคริสต์อย่างนี้ค่ะดังนั้นเนี่ยก็เลยทําให้อาจจะดูน่ากลัวแต่จริงๆอาจจะไม่ใช่ว่าตาจะต้องมีความผิดปกติหรือว่าจะออกที่อื่นไม่ได้นะคะ,คะเพราะว่าจากการศึกษานะคะในในผูออ้ป่วย36กรายนะคะในทั่วโลกนะคะ เขาก็อาจจะมีเล like 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 ือดออกจากทางที่หน้านะคะอาจจะออกทางตาออกจากทางร่างกายรักแร้อย่างนี้นะคะหรือศีรษะได้คือหมอเคยเห็นผู้ป่วยที่ออกเลือดออกทางศีรษะหรือตัวคนไข้ของหมอเองก็มีท่านหนึ่งที่เลือดออกจากใต้เล็บก็เป็นเป็นไปได้นะคะดังนั้นก็คือสามารถออกได้ในหลายๆที่ค่ะแต่ส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นจากที่หน้าแล้วก็ที่ตัวเนี่ยแหละค่ะ This is Thai PBS Podcast. ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast, Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.